สุดสัปดาห์นี้เราจะพาไปดูอาชีพปลาสวยงามที่มีราคาขายค่อนข้างแพงตัวละเกือบ 10,000 บาทท่านใดที่อยากทำเป็นอาชีพจากงานประจำเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นการเลี้ยงปลาทองหัวสิงโตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท้าทายแค่มีความตั้งใจและอดทนที่ฟาร์มปลา AF Gofish อุบลเราได้เจอกับคุณสุวัฒน์หรืออาร์ตศรีสูงเนินเจ้าของฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่47ถนนเทพโยธีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคุณสุวัฒน์เล่าที่ไปที่มาว่าการเลี้ยงปลาทองหัวสิงโตสายพันธุ์ญี่ปุ่นมาจากความชอบตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กโดยจะเก็บเงินค่าขนมใช้ซื้อปลากัดและปลาสวยงามมาเลี้ยงพอทำงานก็เลยตั้งใจจะทำบ่อเลี้ยงปลาสวยงามเป็นอาชีพต่อมาเจอกับปลาทองหัวสิงโตซึ่งเลี้ยงแล้วได้ราคาดีเป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลาสวยงามปลาแต่ละตัวจะมีราคาตามขนาดและความสวยงามตั้งแต่500บาทไปถึง 15,000 บาทสำหรับคุณลักษณะของปลาทองหัวสิงโตนอกจากมี5สีรูปร่างต้องตัวกลมน่ารักมีวุ้นละเอียดที่หัวส่วนโคนหางมีสีสันสดใสเพราะถือเป็นสีแห่งการให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์แก่ผู้เลี้ยงส่วนการเพาะพันธุ์คุณสุวัฒน์บอกว่าจะเพาะลูกปลาคาวระประมาณ 10,000 ตัวหลังจากเลี้ยงได้ประมาณ2เดือนก็จะเริ่มคัดแยกลักษณะของปลาให้เหลือประมาณ 2,000 ตัวอีก2เดือนต่อมาก็จะคัดแยกปลาอีกครั้งให้เหลือประมาณ 1,000 ตัวที่จะเก็บไว้ขายตอนปลาโตเต็มวัยซึ่งตอนนั้นราคาจะขึ้นไปตามความสวยงามของปลาแต่ละตัวและหากผ่านการประกวดได้รางวัลก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีกก็เป็นปลาทองหัวสิงนะครับเป็นประเภทหัวสิงนะครับแล้วก็มีสีสันก็คือเป็น5สีนะครับหรือว่าเป็นสิงคาริโกนะครับก็จะมีหลากหลายสีสันเป็นปลาทองสีวาไรตี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะปลาทองประเภทลายบัวนะครับซึ่งจะมีสีขาวดำนะครับก็จะได้รับความนิยมนะครับของตลาดในช่วงนี้ครับหากใครอยากเลี้ยงปลาสวยงามไว้ในบ้านหรือทำเป็นอาชีพเสริมเบื้องต้นต้องศึกษาความเหมาะสมในการเลี้ยงทั้งขนาดความกว้างของบ่อที่ใช้เลี้ยงไปจนถึงการให้อาหารและการดูเรื่องน้ำ